ช่วง Talk of the Townปุ๊บก็ขึ้นแท่นเป็นสาวเนื้อหอมทันทีสำหรับสาวโดนัทมนัสนันพันเลิศวงสกุลที่ล่าสุดข่าวแววมาว่ามีหนุ่มๆรุมขายขนมจีบแบบไม่ขาดสายจนอดีตคนเคยเลิฟอย่างหนุ่มอนันดาเอลริงแฮมยังออกปากแซวว่าสาวโดนัทมีหนุ่มคนใหม่มาจีบแล้วโดนัทว่ามันเป็นปกติแหละพอคนเริ่มรู้จริงๆว่าอ๋อโอเคโสดนะจีบได้ก็เริ่มมีคนแบบมาคุยอะไรเงี้ยค่ะต้องมีบ้างไม่มีเลยนี่คือต้องแบบพิจารณาตัวเองนะก็เป็นเรื่องปกติอะถ้าไม่มีคนมาจีบเลยอย่างเงี้ยแปลกก็โสดใช่ไหมก็อาจจะแบบมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะคนไหนล่ะคิดก่อนนะว่ามันมีกี่คนตอนนี้ทำงานก่อนคือคนเข้ามาจีบก็มีแต่เราก็บางทีไม่รู้ตัวว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่จีบปะหรือไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วโดนัทเขาก็เนื้อหอมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะยิ่งตอนนี้โสดด้วยเนี่ยก็คงจะเนื้อหอมเป็นเรื่องปกติคนสวยนะฮะดีกี่ระดับนางเอกถ้าเกิดไม่เนื้อหอมสิแปลกงานนี้ทำเอาหลายคนจับตามองว่าหนุ่มอนันดายังแอบหวงสาวโดนัทอยู่เขาบอกเหรอเขารู้ได้ไงอ่ะมันรู้เรื่องเหรออ๋อนั้นธรรมดาอยู่แล้วฮะนางสวยนางเก่งบางทีก็ถามเขาแหละว่าแบบแหมตอนนี้แบบยังไงบ้างใครจีบบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเรารักกันอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหึงหวงอยู่แล้วฮะถามทุกครั้งที่คุยค่ะจะต้องเช็คเหมือนเป็นอาจารย์ว่าคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ต้องแบบเอ๊ยยังไงโดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฉันก็ต้องมีบ้างนะฉันก็ไม่ธรรมดามันเป็นความห่วงในความเป็นเพื่อนสนิทกันมากกว่าค่ะเป็นปกติของมนุษย์นะครับใครที่ไม่มีคู่เนี่ยมันก็แบบว่าต้องเนื้อหอมโดนเพ่งเล็งมากกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วแน่นอนนะครับโอ้ยโฮกสกรีนของเขาเป็นอยู่แล้วบางทีเราก็แยบแซวไปอย่างนั้นนั่นแหละส่วนหนูอยากรู้ก็อยากจะแบบสารแน่บ้างไม่ได้หึงห่วงเรารู้จักกันดีเขาก็คงกังวลเหมือนกันแหละว่าเอ๊ะจะไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะดีไหมมันจะโอเคหรือเปล่าตอนนี้ตอนนั้นทำงานก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวมีมันก็มีของมันเองแหละแหมอย่างว่าแล้วเนาะทั้งโสดสวยเก่งใครบ้างจะไม่ชอบก็ต้องเนื้อหอมเป็นเรื่องธรรมดาส่วนหนุ่มคนไหนจะมาวินเป็นเบอร์หนึ่งโดนใจต้องรอลุ้นกันต่อไปจริงไหมล่ะจ๊ะสาวโดนัทSee you.